ชีสร้านชีสแควร์วันนี้เราจะมากินชาชีสกันค่ะตอนนี้อยู่ที่สุภาลัยพรีเมียร์อโศกนะข้างในเนี้ยเขาก็จะมีร้านชาชีสอยู่ร้านหนึ่งใช่ไหมพี่กี้นี่เลยชีสแควร์เข้ามาแล้วเมนูก็จะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็มีอยู่ตรงนี้ด้วยล่ะอันนี้เป็นเมนูของที่นี่ Mix and Match ก็น่าสนใจหลายอย่างเมื่อกี้สั่งพรีเมียมช็อกโกแลตมาด้วยเราก็จะมีแบบเป็นคอมโบนี่หน้าตาเขาจะเป็นประมาณนี้นะมาแล้วแก้วแรกชานมไข่มุกบราวน์ชูการ์ค่ะแต่ว่าที่น่ารักดูดีที่ปิดจุกอ่ะเป็นแบบหัวใจด้วยอ่ะน่าฟินมากเป็นไงบ้างอร่อยค่ะหวานร่างดีไข่มุกเขาจะแบบเล็กๆแล้วก็หนึบหนึบดีอ่ะคือแปลกไม่เคยไม่เห็นไม่เห็นที่อื่นได้กลิ่นหอมของบราวน์ชูการ์ด้วยจะบอกว่าชอบแพ็กเกจจริงที่มากเลยเดี๋ยวจะให้ดูเมื่อกี้เราเห็นจุกที่เป็นหัวใจไปแล้วใช่ไหมนี่ค่ะยังไม่หมดอันนี้ชาชีสดูดิเขาทำดีอ่ะดีมากอ่ะเขาบอกว่ากินชาชีสเนี่ยห้ามใช้หลอดเพราะว่าถ้าเราใช้หลอดชีสจะไม่เข้าไปชีสเป็นไงบ้างชีสมีความเค็มก็มันอันนี้คือจะบอกว่าเป็นหวานแบบปกติของที่นี่แล้วนะคือคนที่ไม่ชอบหวานคือดีมากเราตัวกลิ่นชาเขียวเนี่ยค่อนข้างที่จะกลิ่นแบบเข้มข้นอ่ะดีมากเลยเฮ้อันนี้ของกีค่ะรีเควสต์มาเลยว่าอยากกินมากเป็นช็อกโกแลตพรีเมียมที่เราจะดื่มตรงนี้นะเขาจะหอมๆแล้วก็จะเป็นโกโก้ที่แบบได้กลิ่นโกโก้ชัดแล้วก็เข้มข้นดีสำหรับคนที่ชอบความที่แบบกำลังดีนะไม่หนักจนเกินไปแล้วก็ไม่เบาจนเกินไปคนที่ชอบกินแบบชีสตุ้มๆอะไรอย่างเงี้ยสั่งชีสเพิ่มไปแล้วรับรองว่าฟินแน่นอนแต่ว่าเนี้ยคนทั่วไปกินน่าจะชอบยืนรอได้ความใจจดใจจ่อดูซิเมนูต่อไปจะเป็นอะไรนี่ซิกเนเจอร์ค่ะโอลองชีสค่ะเขาจะใส่น้ำแข็งก่อนนะแล้วเดี๋ยวเขาจะใส่ชีสตุ้มๆลงไปด้วยเห็นชีสแล้วใจเต้นโอ้ทุกคนจะเงียบมากเลยนะเพราะว่าจะใช้สมาธิในการดูมีรอยผงมัทฉะข้างบนด้วยจะบอกว่าแก้วนี้สมกับที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่แล้วค่ะเพราะว่ากินครีมชีสเข้าไปมันก็จะมันครีมๆใช่ป่ะแล้วก็ตามด้วยอูหลงที่มันสดชื่นเนี่ยคือแก้วนี้ดีมากเวลาคนที่แบบเหนื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มพลังได้ดีมากเลยอันนี้นมสดบราวน์ชูการ์ค่ะข้างล่างยังอุ่นๆอยู่เลยอ่ะคนกับนิดนึงอร่อยอ่ะมาสรุปด้วยความเป็นไข่มุกบราวน์ชูการ์ปรากฏว่ากินด้วยกัน2คนชอบไม่เหมือนกันรู้สึกว่าถ้าคนที่ชอบความเข้มข้นมากๆอันนี้เข้มข้นเนี่ยนมแต่ถ้าชอบแบบความหอมสุนทรีอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นชานมมากกว่าเราจะมาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับท็อปปิ้งนะคะว่ามีอะไรบ้างท็อปปิ้งตัวนี้เนี่ยจะเป็นไข่มุกเฉยๆนะจะไม่มีบราวน์ชูการ์เคลือบอยู่อันนี้อโลเวล่าค่ะว่านหางจระเข้อันนี้จะเป็นไข่มุกบุกค่ะก็จะกรุบๆจะเป็นเฉาก๊วยที่ไม่แข็งโดดขึ้นหลอดได้เลยซอสเต็ดคาราเมลค่ะแล้วก็มีพีชด้วยเอิร์ลเกรย์ชีสค่ะเมนูนี้พี่ที่ร้านเขาบอกว่าวัยรุ่นสั่งเยอะมาก6แก้วที่กินมาชอบอันไหนมากที่สุดไหมอูหลงครีมชีสถ้าพูดถึงมิกกี้เองรวมๆแล้วเนี่ยคือเขาทำสูตรออกมาได้แบบลงตัวมากๆก็มีเลือกละกันเอาเป็นว่าชอบหมดวันนี้ก็มาชิมชาชีสเรียบร้อยแล้วหลายเมนูเลยนะคะ6เมนูด้วยกันคือตอนนี้อิ่มมากๆแล้วแต่จะบอกว่าตัว2ตัวทั้งอูหลงแล้วก็ตัวเอิร์ลเกรย์เนี่ยดีมากๆตัวบราวน์ชูการ์ที่เป็นไข่มุกก็ดีเหมือนชอบมากร้านนี้เขามี delivery ด้วยนะคะก็จะมีแบบทั้งไลน์
ทั้งเกสอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าใครอยากจะมาก็มาได้เหมือนกันนะอันนี้จะเป็นถุงสำหรับ2แก้วอันนี้จะเป็นถุงสำหรับ4แก้วคือน่ารักมากอ่ะพี่ชอบแพ็คเกจจริงที่นี่ตั้งแต่ตัวแก้วแล้วก็ตัวถุงด้วย